ยให้เราปฏิบัติธรรมเร็วขึ้นแล้วก็ไม่งมงายนะโอเคไอน์สไตน์บอกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคลื่นความถี่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดึงดูอะไรเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อทำให้โกของคุณสำเร็จเมื่อคุณตั้งโกไว้คุณอยากจะไปเรียนแน่อยากจะสอบเข้าไหนมีอะไรได้อยากจะได้เลื่อนตำแหน่งอยากจะมีเงินเดือนเพิ่มอยากจะขายของดีหรือช้าทางธรรมะก็อยากจะอะไรอ่ะบรรลุนิพพานมรรคผลหรืออะไรพวกนี้นะเนี่ยผมก็มีโกเพราะฉะนั้นการที่คุณตั้งโพแล้วเนี่ย คุณจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะไว้ให้ถึงโกอาชีพถ้าคุณตั้งแล้วคุณก็ไม่สนใจมันเลยยังไงก็ไม่ธรรมะนี่เห็นชัดสมมติว่าคุณเป็นกอล่าก็คือขยันเรียนนะโอ้ไวมากนะสอบด็อกเตอร์ได้ตั้งหลายใบอะไรก็แล้วแต่นะโอ้สมองมันจำได้หมดเลยนะสคริปเจอร์ก็คือพวกอะไรสไตล์วีดอกคำสอนมันจำยังเลยนะแต่ไม่มีทำมันรู้ทำไม่ได้ผ่านนะเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งโกว่ามันจะไม่ผ่านก็จะนะพอมันไม่ได้ตั้งโกว่าจะไปนิพพานคุณก็ไม่สามารถ extract measure ต่างๆคือวิธีการต่างๆนะที่จะนำไปสู่โกคุณก็ได้แต่เก็บเอา knowledge ในสมองแล้วก็เอา knowledge ในสมองเนี่ยมาสอน knowledge different fromfrom direct ดับบรรลุธรรมต้องเป็น direct ไม่ใช่ just knowledge แต่ก็ไม่ใช่ว่า knowledge ไม่สำคัญ knowledge มันก็เป็นแค่ไกด์อ่ะไม่ใช่ guide information for you to practice in order to gain practical experience เนี่ยมันก็คืออย่างนี้แต่หลายคนจำพระตาดีตกใจเลยนะจำเองพระสูตรเยอะแยะเลยนะไม่ต้องไปสอนตามมาให้มีอะไรเยอะแยะพอเดินออกจากห้องสอนคนไปด่ามันนะมันเอาเรื่องมันไปกระทบมันนะมันเอาเรื่องมันไปเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งโพเพื่อนิพพานอะไงมันไม่ตั้งโพอะไรไว้เลยอะเอาแต่เรียนเก็บ knowledge ไว้แล้วก็เอา knowledge ไปสอนต่อแล้วทุกคนเต็มไปด้วย knowledge ไม่มี experience เขาไม่มี experience จริงแล้วจะมีความไหนมันก็ไม่สามารถเกิด mind liberation นะจิตของคุณไม่สามารถ liberate เป็นอิสระได้พอเป็นอิสระไม่ได้ก็นิพพานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงเป็น frequency นะมันจึงเพราะว่า energy กับ frequency เนี่ยจริงมันก็คืออันเดียวกันนะ energy ก็คือตัวขึ้นพลังงานเนี่ยมันทำงานอยู่ในรูปของอะไรอ่ะ energy ก็คือขึ้นพลังงานนะครับแล้วก็ตัวอะไรอ่ะตัว frequency นะ frequency มันก็เป็นthe level นะถ้าหากคุณอยากจะรู้ว่า energy ของคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนว่า energy เนี่ยมันก็มีระดับมันมี level เนี่ย level มันนะ energy dense ไม่ dense ก็คือว่าแน่นไม่แน่นนะอะไรพวกเนี้ย energy สูงหรือว่าต่ำอะไรพวกเนี้ยนะพวกนี้มันก็จะ express ของมันออกมาในรูปของ what frequency is the level ofออกแรงในที่มองวันเรียนมันเป็นแล้วเพราะยังฟรีเควนซี่มันจะออกมาเป็นตัวเลขไง energy ออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้นะฟรีเควนซี่ที่ออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างทุกวันนี้เขาเล่นวิทยุกันใช่ไหมคุณจะ